I dare you to fix me. สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ต้นวุฒิก็จะมาทำน้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาขนมจีนปลากระป๋องนะทุกคนป้านุชชอบกินปลากระป๋องเนาะต้นวุฒิก็ได้ตามเครื่องนะคะทุกคนจ๋าต้มเสร็จแล้วเนาะต้มแล้วนะคะทุกคนต้มกระชายต้มตะไคร้ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะแล้วก็พริก5เม็ดนะทุกคนค่ะต้มแล้วก็ต้มเสร็จแล้วก็โขลกนะอีตอนต้มอ่ะป้านุชก็จะใช้ต้มปลาด้วยเนาะแล้วก็ใส่กะทิไปพร้อมแล้วก็เอาเครื่องมาตำนะคะทุกคนก็มีหอมมีกระเทียมนะทุกคนจ๋าเดี๋ยวป้านุชก็จะพาไปชมนะคะทุกคนตอนนี้ก็ตำเสร็จแล้วนะคะน้ำยาขนมจีนก็กำลังเดือดนะคะเพื่อนๆก็จะลดลงนะลดเดือดแรงไปไหมเดือดแรงไปไหมค่อยๆเบอร์6ก็พอเนาะเบอร์6เบอร์4แล้วกันก็จะเดือดประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ตอนนี้ยังไม่ตักฟองออกนะคะทุกคนค่ะป้านุชยังไม่ตักออกนะต้องเคี่ยวไปอีกเนาะเดี๋ยวไปตักตอนตายนะคะทุกคนตอนสุดท้ายก็จะตักฟองออกเพราะว่าอันนี้มันคือกะทิไงทุกคนอย่าเพิ่งไปตักออกนะเราต้องเคี่ยวไปก่อนป้านุชชอบทานขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนะคะทุกคนไม่ชอบคุ้นๆเนาะชอบน้ำใสๆนะคะทุกคนค่ะทานแล้วมันจะอร่อยเนาะแซ่บๆนัวแต่ใครจะชอบนะป้านุชก็ได้เอากระชายดูนะคะทุกคนนี่กระชายนะกระชายตากแห้งอ่ะทุกคนค่ะป้านุชก็มาแช่น้ำเนาะอยู่ได้นานเลยนะอยู่ได้นานเลยเนี่ยป้านุชจนป้านุชจะกลับอีกแล้วก็ยังอยู่ไม่หมดนะทุกคนเพราะแม่ก็หั่นไปให้ไงหั่นตักแดดแม่หั่นตักแดดไว้ให้ก็เลยเอามาทำน้ำยาขนมจีนโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะลวกขนมจีนเนาะเป็นขนมจีนแห้งอีกนะคะทุกคนค่ะน้ำยาปลากระป๋องนี่ก็อร่อยแล้วนะคะทุกคนป้านุชชิมแล้วเนาะก็ป้านุชก็ได้ใส่ปลาต้มไปแล้วเอาไปโขลกนะคะทุกคนโขลกพริกแห้งอีก5เม็ดนะแล้วก็เอากะทิมาผัดกับพริกแกงนิดนึงให้ก็หอมๆ หน่อยทุกคนตอนนี้ก็จะเคี่ยวให้เขาแห้งกว่านี้นะคะทุกคนจ๋ายังไม่ทานเนาะก็ยังไม่ทานนะคะตรงนี้ก็มาเป็นผักนะคะทุกคนเตรียมด้านนี้ก็เตรียมผักไว้นะทุกคนค่ะมีผักก็มีแตงกวามีผักชีก็มีผักกาดกระหล่ำนะคะทุกคนเดี๋ยวก็เราจะไปตัดผักเพลมาอีกนะทุกคนแล้วก็ใบสะระแหน่เนาะยังไม่ได้เอามาเนาะผักมันเยอะอันนี้ทานคนเดียวนะคะเนี่ยไม่มีใครแฟนได้ทานด้วยนะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะพาไปทานกับป้านุชเนาะตอนที่ป้านุชตั้งโต๊ะนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวป้านุชจะต้มขนมจีนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำยาขนมจีนเสร็จแล้วจ้าตอนนี้ก็ต้มขนมจีนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะเดี๋ยวป้านุชก็จะทานเลยนะคะทุกคนน้ำยาดูน้ำยานะโอ้ยดูนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวป้านุชจะคนให้ดูนะนี่น้ำยาขนมจีนสวยงามนะคะทุกคนค่ะดูนะน่าทานมากทุกคนน้ำยาปลากระป๋องเนาะแฟนเขาก็ไม่ทานด้วยนะคะทุกคนค่ะป้านุชก็จะทานคนเดียวนะขนมจีนก็ลวกแล้วนะคะทุกคนจ๋า
ตามมาจ้าตามมาจ้าขนมจีนยั่วๆจ้าอร่อยมากวันนี้อันนี้ของแฟนก็เดี๋ยวจะให้ดูอาหารแฟนเนาะนี่ของแฟนของเมื่อวานไงทุกคนของแฟนนะเขาทานไม่หมดไงทุกคนปนุษย์ไม่ทานด้วยไงเขาจะมีพวกเหมือนกับแป้งเยอะปนุษย์กำลังจะลดน้ำหนักตัวเองเนาะแต่จะทานขนมจีนนิดนึงจะทานผักเยอะๆนะคะทุกคนขาตามมาจ้าตามมาจ้าปนุษย์ก็จะจบคลิปสั้นๆก่อนนะคะเพื่อนๆยังไงปนุษย์ก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายอันนี้ใบผักสะระแหน่อันนี้ผักใบโหระพาอันนี้ผักชีอันนี้ผักแพรอันนี้ผักกาดอันนี้แตงบ๊ายบายรักนะชุบๆ